ค่ะคุณวันวิสาคุณเจษดาคะหลายพื้นที่ในอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกน้ำท่วมมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาค่ะมีการปล่อยน้ำในระดับพันกว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนตอนนี้ค่ะปล่อยน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั่นทำให้ในพื้นที่ทุกวันนี้ค่ะเรือคือพาหนะหลักที่ชาวบ้านใช้สัญจรกันภายในชุมชนค่ะเข้าสู่เดือนที่2ที่นวพลหันสังชาวบ้านชุมชนหมู่7ตำบลวัดตะกูอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องใช้เรือเป็นพาหนะเดินทางไปกลับจากบ้านมาขึ้นฝั่งที่ถนนเพื่อไปทำงานหรือซื้อของเขาบอกว่าเพราะเป็นชุมชนถูกน้ำท่วมทุกปีจึงรู้สึกเคยชินและยอมรับสภาพค่ะชุมชนแห่งนี้เชื่อมต่อกับแม่น้ำน้อยที่เป็นคลองย่อยของแม่น้ำเจ้าพระยาจึงทำให้พื้นที่บริเวณบ้านของเขาที่อยู่ลึกเข้าไปประมาณ500เมตรได้รับผลกระทบจึงอยากให้มีการระบายน้ำจากพื้นที่ฝั่งชุมชนเข้าสู่ทุ่งป่าโมกที่อยู่ตรงข้ามชุมชนมากกว่านี้วันนี้ก็มีลงนิดนึงตอนช่วงเช้าตอนบ่ายเนี่ยเริ่มขึ้นตอนเย็นเนี่ยเริ่มขึ้นเพราะน้ำจะไหลแรงยังผมว่าบ้านผมอยู่ตรงนู้นหลังคาที่เขียวนู่นอะแต่ผมจะเข้าออกวันหนึ่งสองครั้งหรือครั้งเดียวเพราะว่ามันพายทวนน้ำแล้วตอนเย็นเนี่ยส่วนมากเขาจะมารับอะไรลูกหลานที่ช่วงเรียนเปิดเนี่ยมารับลูกหลานตอนเลิกเรียน4 โมง 4 โมงครึ่งหรือเลิกงาน5 โมงเนี่ยเขาจะเอาเรือมากันไม่ต่างจากธนาทิพย์พรสวัสดิ์ค่ะที่เพิ่งเปิดเทอมได้เพียง2 วันเรือคือพาหนะที่ใช้เดินทางไปเรียนทุกเช้าหนึ่งในผลกระทบสำคัญคือเขาต้องเผื่อเวลาเดินทางกลับก่อนมืดค่ำเพราะกลัวอันตรายค่ะเพิ่งเปิดเมื่อวาน2 วันได้แล้วครับก็ได้หลายอาทิตย์แล้วเหมือนกันครับพายเรือเข้าออกอย่างเงี้ยครับอุปสรรคอย่างแรกคือต้องตื่นก่อนเวลาครับก็ต้องตื่นเช้ามากขึ้นครับผมเพราะว่าต้องเผื่อเวลาในการพายเรือออกมาด้วยครับก็ถ้าพายเข้าไปก็เกือบกิโลได้ครับฝั่งตรงข้ามของชุมชนคือทุ่งป่าโมกเป็นพื้นที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางหลวงและแม่น้ำน้อยมีเนื้อที่ประมาณ 24,000 กว่าไร่ค่ะวันนี้ถ้าคุณผู้ชมดูด้วยตาก็จะเห็นน้ำอยู่เต็มพื้นที่ทุ่งป่าโมกค่ะแต่ข้อมูลจากกรมชลประทานบอกว่าตอนนี้ในทุ่งมีน้ำอยู่ที่ประมาณร้อยละ32หรือ 15.97 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ความสามารถรับน้ำสูงสุดอยู่ที่50ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะกรมชลประทานยังบอกว่าทุ่งป่าโมกมีศักยภาพในการรับน้ำ25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีประตูระบายน้ำทั้งหมด3ประตูค่ะคือประตูระบายน้ำกุดีประตูระบายน้ำวัดใบบัวและประตูระบายน้ำคลองตานึ่งนอกจากทุ่งป่าโมกแล้วในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังมีทุ่งรับน้ำอีก5แห่งค่ะที่ช่วยป้องกันและบรรเทาความเสียหายทำหน้าที่เป็นพื้นที่กันชนกักเก็บน้ำและชะลอการไหลของน้ำประกอบด้วยทุ่งบางกลุ่มทุ่งบางกุ้งทุ่งบางบานบ้านแพงทุ่งผักไห่และทุ่งเจ้าเจ็ดค่ะถ้ารวมความจุของทุ่งรับน้ำทั้งหมดสามารถรองรับน้ำได้รวมกันกว่า800ล้านลูกบาศก์เมตรและมาดูจากปริมาณน้ำปัจจุบันในแต่ละทุ่งค่ะพบว่ายังอยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ50สามารถรับน้ำตามแผนได้อีกค่ะชลประทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแจ้งมานะคะว่าตอนนี้ยังมี2ทุ่งรับน้ำที่ยังไม่ได้เปิดการผันน้ำค่ะก็คือทุ่งเจ้าเจ็ดและทุ่งบางกลุ่มค่ะคาดว่าจะเปิดผันน้ำในเร็วๆนี้ส่วนอีก4ทุ่งที่เหลือนะคะตอนนี้ได้มีการเปิดผันน้ำไปแล้วตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาและคาดว่าจะมีแผนเปิดรับน้ำเพิ่มอีกโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและดูเป็นรายพื้นที่ไปค่ะ